ไอ้ปอนไปไหนปอนไปไหนปอนไปไหนปอนปอนปอนเอาแบตพี่หน่อยแบตอยู่ในกระเป๋าอ่ะนะอยู่ในกระเป๋าเอาก้อนใหญ่กับก้อนเล็กมาไอ้ปอนไปไหนปอนไปไหนปอนไปไหนปอ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 นเอาแบตให้พี่หน่อยแบตอยู่ในกระเป๋าอ่ะนะอยู่ในกระเป๋าเอาก้อนใหญ่กับก้อนเล็กมาปอนปอนเอาน้ำไปแช่จะเย็นน้ำไม่ดีเปิดแอร์แล้วน้ำไม่ร้อนแล้วกันบอกว่าข้าไม่แล้วสตาร์ทรถแล้วน้ำเป็นไรให้ผมคุยกับลูกน้องผมคุยกับลูกน้องผมเดี๋ยวฟ้องชูวิทย์เลยเดี๋ยวฟ้องชูวิทย์เลยเดี๋ยวฟ้องชูวิทย์เลยที่ช่วยมาแล้วนี่น้ำเย็นโอ้น้องโอ้พี่น้องน้องมากมาเรียกน้องอยากรู้เรื่องพี่ปอนใช่ไหมอยากรู้เรื่องคุณปอนใช่ไหมพี่ปอนคือใครพี่โน้ตแถลงหน่อยให้ตอนแรกอ่ะก็พี่น้องถามที่แบบแฟนๆ PPTV ถามพี่ปอนนี่ใครใช่ป่ะพี่ปอนแล้วก็แบบเอาใครวะชื่อเหมือนผู้ช่วยช่างภาพของช่อง3แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนแบบคุณผู้ชมเฉลยว่าช่อง3แหละที่มาที่ไปมาจากเมื่อวานที่ร้านเชมิลินก็จะมีแบบผู้ช่วยเขาจะถือไมค์ให้เนาะเวลาแบบสัมภาษณ์แหล่งข่าวอะไรอย่างงี้ก็จะช่วยช่างภาพแล้วช่างภาพจะตะโกนเรียกปอนเอาไมค์หน่อยปอนแบตปอนก็คือช่อง3นั่นเองที่ตามหากันอ่ะปอนไม่ใช่ช่างภาพหนูนะแถลงอีกรอบนะทุกคนไม่ใช่ช่างภาพพีพีนะคะเห็นถามหาใน PPTV ไปเม้นในต้องไปเม้นรายการไหนถ้าหาปอนโอ้เม้นสามพัฒนิวนะโฆษณาไทยอินผมไม่น่าเปิดช่องให้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าช่วยกันนี่เขาอุตส่าห์เป็นพิธีกรคู่ให้นะคะของ PPTV ครับมีอินเสิร์ตไหมฮะคนอยากเห็นหน้าค่าตาพี่ปอนอ่ะโทรทางแต่ต้องเปิดก่อนนะไลน์มันเยอะทำไมผู้ชมทุกคนอย่าสงสัยว่าทำไมดิฉันต้องคล้องแขนคุณโบ๊ทชยศโชคดีว่าตอนเด็กอ่ะขึ้นรถปวดอะไรจอยย่อยเอ้ยไม่ใช่รถสองแถวบ่อยอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมพี่ปอนเหรออ่าเปิดเป็นน้ำผู้หญิงเราจะผิด GDPR ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจรจากันภายหลังไปเจรจาได้เนาะอันนี้พี่ปอนนะที่ทุกคนตามหาคนนี้นะไม่ใช่ของ BBTV นะพอแล้วเดี๋ยวเขามาเก็บค่าลิขสิทธิ์เก็บค่าออกกล้องจากหนูแล้วหายตัวไปไหนบ่อยทำไมชาวเน็ตถึงตามหาเรามา2วันแล้วแกเยอะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นคนดังในโซเชียลไปแล้วพี่ปอนอยู่ไหนไม่อยากเป็นคนดังครับจริงๆแล้วพี่ปอนไปไหนคะที่เขาตามหากันพี่ก็อยู่ข้างๆอ่ะถามแกดิแต่อยู่อีกกลุ่มนึงอยู่กับข้างหลังอีกอันนี้แล้วเขาเรียกหลายรอบเหรอคะจะยินแต่รอบแรกแล้วแต่คนมันเยอะความมันจะแหวกออกมาได้ที่เราได้ยินว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกปอนอยู่ไหนพี่ก็แหวกไอ้นี่กระโปงไว้โอเคขอบคุณชื่นชมมากรู้สึกยังไงบ้างว่าปอนทำงานหนักมากโอ้โหชาวเน็ตเป็นห่วงเป็นคนงานหนูรักมีอะไรจะพูดกับชาวเน็ตไหมคะที่เขาช่วยตามหาให้ตอนนี้เจอพี่ปอนแล้วมีอะไรอยากบอกชาวเน็ตไหมคะครับไม่ต้องหาแล้วครับอยู่นี่ไม่ต้องห่วงไปเจอได้ที่ช่อง3นะครับไม่ต้องห่วงครับสบายดี